This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่หมีครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะฟังอยู่จากที่ไหนทั้งในไทยแล้วก็ทุกที่ทั่วโลกด้วยนะคะเราก็สามารถพบกันได้เจอกันได้ที่ห้องสมุดหลังไมค์แห่งนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้จะจบรวมเรื่องสั้นของออุดากรแล้วนะคะเหลืออีกสักประมาณน่าจะประมาณไม่เกิน5ตอนนะครับผมน่าจะใกล้จบแล้วเราก็เพลิดเพลินนะกับเรื่องสั้นของออุดากรซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย21เรื่องนะคะครับที่เราได้เล่ามาฟังแล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกันมาได้ค่ะอยากจะให้เรานำเรื่องสั้นของนักเขียนท่านไหนมานำเสนอก็บอกมาได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นสายเรื่องสั้นสำหรับคนที่ชอบฟังอะไรแบบจบไปเลยสั้นๆจบในตอนไม่ต้องติดตามไม่ต้องยืดเยื้อนะคะพออีกตอนก็เริ่มเรื่องใหม่ถ้าชอบแบบนี้ก็ส่งเสียงมาได้แต่ถ้าชอบอีกแบบนึงชอบแบบโน้นแบบนี้ชอบแบบยาวๆฟังกันเป็นร้อยตอนหรือว่าอาจจะชอบแนวไม่ถึงร้อยตอนสัก 20-30 ตอนชอบแนวไทยแนวฝรั่งแนวจีนบอกมาได้เลยนะคะบอกมาได้เลยนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับหรือว่าถ้าฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์บอกมาใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะเรื่องสั้นเรื่องต่อไปนะคะที่เราจะเล่าให้คุณได้ฟังมีชื่อว่าแสงระวีดับแสงระวีระวีก็คือดวงอาทิตย์ครับแสงพระอาทิตย์ดับก็คงไม่ขำแน่แน่คงมีการสูญเสียบางอย่างแน่ๆครับเพราะว่าใช้คำว่าดับนี่ตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้คือมันน่าจะมีสัญญาณของความเศร้าปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับแสงระวีดับจริงๆเรื่องของออุดากรแทบทุกเรื่องเนี่ยหาที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจบแบบมีรอยยิ้มยากมากครับเราเจอประมาณ2เรื่องได้ไหม2เรื่องได้ครับพี่แค่นั้นเองนะครับยังไม่เจอมากไปกว่านั้นเลยจาก10กว่านี่มี2ส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ว่าจะเศร้าไปในแนวไหนใช่จะจากเป็นหรือว่าจากตายหรือว่าจะสิ้นหวังอย่างไรนะคะแสงระวีดับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะว่าอะไรดับอะไรคือแสงระวีนะก็แจ้งนิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะอ่านด้วยตัวเองรายการห้องสมุดหลังไมค์เราต้องการให้การฟังคือส่งเสริมการอ่านผ่านการฟังให้การฟังเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถที่จะทำอย่างอื่นไปด้วยได้นะคะสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาอ่านแต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณอยากอ่านแล้วก็ไปตามหาหนังสืออ่านในภายหลังอันนี้เราก็จะยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่สามารถใช้การฟังนำให้คุณเนี่ยไปอ่านเองแล้วก็ได้สัมผัสกับอรรถรสในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างค่ะก็สามารถติดตามหาหนังสือได้นะคะรวมเรื่องสั้นของออุดากรจะมี2เล่ม The Gross ของสร้างสรรค์บุ๊กมี7เรื่องชั่วชีวิตของสำนักพิมพ์ศรีปัญญามี21เรื่องนะคะแล้วก็มีในส่วนของรวมเรื่องสั้น The Gross เนี่ยอยู่ในนี้ด้วยก็สนใจหาอ่านกันได้นะคะเอาละค่ะคุณจิตรินพร้อมแล้วไหมคะพร้อมครับผมเพื่อที่จะไปติดตามกันว่าแสงระวีดับในที่นี้หมายถึงอะไรกับเรื่องสั้นแสงระวีดับของออุดากรค่ะบนชานชาลาสถานีรถไฟเล็กๆนั้นนอกจากแสงขาวพร่าพร่าจากดวงดาวบนฟ้าคืนรามก็มีเพียงตะเกียงรั้วแสงเหลือง
จากโป๊ะแก้วร้าวและดำไปด้วยเขม่าไฟที่แขวนอยู่หน้าตัวสถานีเท่านั้นเองทุกๆคืนท่ามกลางความขมุกขมัวเช่นนี้บนมานั่งที่จัดไว้สำหรับผู้โดยสารจะมีคน 2-3 คนนั่งรอรถไฟที่เสียเวลาอยู่เงียบๆนานๆจะมีเสียงห้าวอย่างเบื่อหน่ายอิดหนาระอาใจดังขึ้นสักครั้งหนึ่งและต่อจากนั้นความเงียบสงัดก็เข้ามาครอบคลุมแผ่อยู่เช่นเดิมจะได้ยินก็แต่เพียงเสียงเคาะโทรเลขซึ่งดังลอดมาจากที่ทำการของนายสถานีแต่คืนนี้มีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะผิดไปจากปกติสักหน่อยนอกจากรถจี๊ปคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่บนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นสีแดงใกล้ๆสถานีนั้นแล้วบนชานชาลาที่เต็มไปด้วยความเงียบเชียบนี้ยังมีร่างสูงๆของชายผู้หนึ่งยืนพิงป้ายบอกชื่อสถานีอยู่อีกด้วยชายผู้นี้ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูบ่อยครั้งเหลือเกินแล้วก็ดูดบุหรี่ซ้อนๆกันจนเป็นสีแดงวาบขึ้นในความมืดคล้ายกำลังจะเต็มไปด้วยความอึดอัดใจคนงานสถานีเฉง้อคอขึ้นเพ่งดูพักหนึ่งแล้วหันมาทางนายสถานีซึ่งนั่งเคาะโทรเลขอยู่อย่างเบื่อๆเชื้อสีขาวที่เขาสวมอยู่นั้นปลดดุมลงมาถึงเม็ดที่สามปล่อยให้ผิวเนื้อแดงเกรียมตากลมร้อนที่พัดมาไม่ขาดประยะอย่างเต็มที่วันนี้คุณทัดขวบจิ๊บมาเองจากไร่เหมือดๆค่ำๆท่าทางจะรอรับใครสักคนจากรถไฟขบวนนี้กระมังครับนายคอยรับพี่สาวน่ะคอยแย่หน่อยไอ้ขบวนปากน้ำโพเด่นชัยหมู่นี่ช้าระยำอัวพลอยหลังขดหลังแข็งไปด้วยแทนที่จะเสร็จงานเร็วๆแล้วก็ไปนั่งเห็นเธอได้นานๆเหมือนอย่างเดิมในขณะที่ลูกน้องหัวเราะชอบใจเงาสูงๆของใครคนหนึ่งที่กำลังถูกกล่าวขวัญก็แวบผ่านสีเหลืองจางๆของโคมรั้วสีขมเหลานั้นเข้ามาร่างสูงของทัดปรากฏเหนือธรณีประตูและเกาะกรอบของมันไว้อย่างมั่นคงถึงไหนแล้วครับคุณสิทธิ์ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายของนายสถานีเปิดยิ้มกว้างเพิ่งออกจากบ้านโคนเดี๋ยวนี้เองครับคุณทัศน์จะไม่เข้ามารอข้างในนี้ก่อนหรอครับอีกฝ่ายสั่นศีรษะช้าๆยิ้มน้อยๆให้กับความอารีนั้นขอบใจครับข้างนอกดูเหมือนจะเย็นกว่าหน่อยเขาจบคำพูดพร้อมกับถอนหายใจหนักๆเฮ้อีกตั้งกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ชั่วขณะหนึ่งที่เขาหันกลับออกมาจากสีเหลืองจางๆของตะเกียงโคมรั้วซึ่งอยู่ในที่ทำการนั้นและพบตัวเองอยู่กับความมืดสลัวของราตรีที่มีเพียงแสงเขียววอมแวมของกลุ่มดาวเช่นเมื่อครู่นี้ตามเดิมท่ามกลางบรรยากาศโปร่งเบาของต้นฤดูร้อนที่มีกลิ่นขจรขจายของดอกสารพีปลิวติดมาด้วยจากบริเวณวัดเบื้องหน้าทัดได้สำนึกอย่างรางเลือนว่าความอึดอัดใจที่เขากำลังได้รับอยู่ความกระวนกระวายของจิตใจของเขาในขณะนี้ไม่ได้เกิดจากการรอคอยขบวนรถที่เสียเวลาอย่างน่าเบื่อหน่ายนั้นแต่ประการเดียวความหมายทั้งหมดของสิ่งเหล่านั้นมันเกิดจากข่าวที่เขาได้รับทราบจากโทรเลขเมื่อวานนี้และเกือบจะเหนือสิ่งใดทั้งสิ้นอยู่ที่ความคาดหมายในข้อความจากฟอร์มโทรเลขที่บุรุษไปรษณีย์ชราร่างเล็กยื่นให้เขานั้นต่างหากพี่จะมาไร่ของเธอรถขบวนปากน้ำโพเด่นชัยถึง8กุมมารับด้วยสลวยเกตนี่เป็นข้อความในฟอร์มโทรเลข
ทัดทอดสายตาไปจับมืออยู่กับความเก่าชราและทรุดโทรมของประตูรั้ววัดหน้าสถานีขณะที่คิดทบทวนข้อความนั้นทัดจำได้ดีว่าเขาหัวเราะเยาะให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเมื่อคิดว่าใครจะมากับสลวยเกตบ้างอาจจะเป็นพี่นิพนธ์สามีพี่สลวยเกตอาจจะเป็นเย็บปุ๊อาจจะเป็นนมเจียมของเย็บปุ๊ด้วยแล้วก็ด้วยอารมณ์ที่พุ่งขึ้นโดยกระทันหันเขาจำได้เขาดีดบุหรี่หวือไปทางปลายนิ้วและกำมือซึ่งชุ่มไปด้วยเหงื่อแน่นบ้าเอ้ยและระพีเหรอแล้วมาเปล่าๆฝันที่นอนเซนที่สุดใครเขาจะมาแต่ครั้งหนึ่งที่ทัดยืนเงียบงานอยู่กลางแสงดาวและกลิ่นหอมของดอกสารพีเช่นนี้ชายหนุ่มได้พบว่าเขาหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะนึกคิดเช่นนั้นอีกเพียงแต่ว่าครั้งนี้ทัดยิ้มเยือกเย็นให้กับความคิดคำนึงของเขามีประโยชน์อะไรเหรอหากรับพีมาจริงๆตามฝันที่เลวไหลนั่นมีประโยชน์อะไรบ้างเขาพึมพำอีกครั้งหนึ่งและอย่างอิดโรยชายหนุ่มก้มศีรษะลงจนเกือบจะชิดหน้าอกนิ่งงันอยู่ในอิริยาบถเช่นนั้นกลางแสงแดดซึ่งเดียระดาษอยู่บนฟ้าสูงและกลางเสียงเป่าของลมร้อนที่พัดผ่านไปไม่ขาดสายไม่เอาใจใส่ว่าจะมีใครบ้างแอบมองอาการเหล่านั้นด้วยความสนเท่ประการใดแต่ไม่นานนักทุกชีวิตที่ซบเซาอยู่ในความมืดและเงียบที่น่าอึดอัดก็เริ่มไหวติงเมื่อเห็นนายสถานีโผล่ร่างออกมาจากที่ทำการเล็กๆของเขาด้วยมือข้างหนึ่งที่กรัดกระดุมเสื้อฟอร์มอย่างไม่เต็มใจที่สุดแล้วก็หิ้วตะเกียงสัญญาณสีเขียวแดงด้วยมือข้างที่เหลือทัดขยับตัวเมื่อเห็นนายสถานีผู้นั้นเดินยิ้มแต้เข้ามาหามาถึงแน่ครับทีนี้พร้อมประโยคนั้นเสียงหวีดของรถจักรซึ่งฉายไฟจ้าไปเหนือเส้นรางเหล็กอันยืดยาวก็ดังขึ้นในขณะที่ขบวนรถทั้งขบวนเลี้ยวออกมาพ้นโค้งนายสถานีเดินห่างจากทัดออกไปและชูโคมแดงขึ้นเหนือศีรษะรถไฟผ่อนฟีจักช้าลงและก็นิ่งสนิทเมื่อเทียบชานชลาของสถานีเล็กๆนั้นเสียงห้ามล้อของมันดังสนั่นไปในความเงียบและความขมุกขมัวของกลางคืนใบหน้าของสุภาพสตรีผู้หนึ่งที่โผล่ร่างออกมาจากหน้าต่างรถโดยสารชั้นหนึ่งเกือบค่อนตัวเธอยิ้มออกมาได้ท่ามกลางความกระวนกระวายใจเมื่อเห็นร่างสูงสูงของชายหนุ่มก้าวเข้ามาน้องทัดพี่อยู่นี่ทัดก้าวเข้ามาเกาะขอบหน้าต่างอย่างตื่นเต้นไม่น้อยกว่าผู้ที่มาพี่เกตแหมนึกว่ามารับเกอร์เสร็จแล้วส่งปุ๊มาก่อนสิครับพี่เล่าพี่นิพนธ์มาหรือเปล่าก่อนที่จะรับฟังคำตอบเขาก็หันมาทางคนของเขานี่แดงขึ้นไปเอาของลงมาหน่อยสิเอาพี่ไหนครับเย่ปุ๊ผมรับเองสลวยเกตยิ้มละไมสั่นศีรษะไม่มีจะส่งให้ขี้เกียจก็เลยเอามาฝากคุณย่าไว้พี่นิพนธ์ก็มาไม่ได้มีธุระด่วนจีอะไรของเขาก็ไม่ทราบพี่มากับระพีเท่านั้นเองคำตอบที่เหนือความคาดหมายของประโยคนั้นทำให้ทัดถึงกับงงงันไปชั่ววินาทีหนึ่งเต็มๆบรรยากาศรอบตัวดูเหมือนจะเต็มไปด้วยกระแสไฟฟ้าที่ส่งความตื่นเต้นของเขาให้ทวีพลังขึ้นจนถึงขีดสุดชายหนุ่มรู้สึกร้อนเผาไปทั้งใบหน้ามือทั้งสองชุ่มไปด้วยเหงื่อแต่ครั้งหนึ่งที่เขามองภาพความงดงามเปล่งปลั่งของเด็กสาว
ซึ่งราวกับแสงระวีที่โชติช่วงขึ้นท่ามกลางราตรีอันมืดมิดขณะที่เธอก้าวตามสลวยเกตลงมาจากบันไดรถเขาก็ต้องเบือนหน้ากลับมาอย่างขมขื่นมีประโยชน์อะไรเหรอมือของเขาสั่นประริกเมื่อคิดเช่นนี้เขาจำไม่ได้ว่าเขารับไหว้เธอหรือเปล่าและเกือบไม่ได้ยินเมื่อสลวยเกตถามขึ้นไหนน้องทัศน์รถของเธอจอดอยู่ที่ไหนพี่จะต้องขดตัวไปบนรถยนต์อีกกี่กิโลนะกว่าจะถึงไร่ของเธอเนี่ยสองฝากทางที่ชายหญิงคู่นั้นเดินไปอย่างเงียบงันเป็นไร่ของชาวบ้านซึ่งแม้จะมีบริเวณแคบแล้วก็รกตาปราศจากระเบียบเหมือนกับไร่พนมวันของนายทัศน์ที่เขาบูชายกย่องแต่ในเวลาเช้าตรู่เช่นนั้นความมีชีวิตชีวาของมันก็ได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วทุกคนทุกแห่งเบื้องฟ้าทางทิศตะวันออกกำลังอาราอารามไปด้วยแถบทองผืนมหึมาที่รุ่งขึ้นจากรังสีอ่อนของดวงตะวันและปรมาณูอันอบอุ่นจากรังสีนั้นสาดลงมาปลุกทุกชีวิตให้ตื่นจากความซบเซาของราตรีใต้ต้นอินทนิลสูงใหญ่ที่กำลังออกดอกสีม่วงเกวียนสองเล่มถูกเข็นออกมาจอดตรงช่องทางโดยเจ้าของที่มีผิวไหม้เกรียมวัวสีน้ำตาลสีดำถูกจูงออกมาจากคอกที่ขัดด้วยไม้ท่อนใหญ่สร้างหยาบๆและการติดแอกได้เริ่มต้นขึ้นในขณะที่เถาฟักทองซึ่งเลื้อยอยู่กับดินชูดอกสีเหลืองรำไพของมันโผล่พ้นออกมาจากสีเขียวแต่อย่างไรก็ตามเสียงมอมอของวัวที่ร้องขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ชื้นไปด้วยน้ำค้างกลิ่นหอมของเกสรดอกไม้และภาพของควันสีขาวที่ลอยอ้อยอิ่งขึ้นจากกลางไร่เหล่านี้มันปราศจากความหมายเสียเหลือเกินสำหรับชายหญิงคู่นั้นที่ยังคงเดินไปกันอย่างเงียบเชียบและดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและขมขื่นเสียจริงจังในทุกย่างก้าวที่เขาเดินไปนั้นและในที่สุดฝ่ายหญิงก็เป็นผู้ทำลายความเงียบงันขึ้นก่อนในที่สุดหนูก็ทราบว่าหนูเป็นผู้ผิดทั้งหมดตั้งแต่ตัดสินใจมาที่นี่กับอาเกตตั้งแต่คิดว่าจะได้พบกับความเห็นอกเห็นใจอย่างน้อยที่สุดท่าทีเก่าๆของพี่ทัศน์ซึ่งหนูรักแล้วก็ไม่เคยลืมจนนิดเดียวแม้เหตุการณ์อะไรๆจะได้เกิดขึ้นกับชีวิตของหนูก็ตามผิดไปไกลเหลือเกินแทนที่ภาพในความหมายเช่นนั้นหนูพบกับความรังเกียจเดียดฉันของพี่ทัศน์นับแต่ก้าวแรกที่ย่างลงจากรถไฟแล้วก็ตลอดมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้3วันในไร่พนมวันของพี่หนูจำได้ดีเหลือเกินว่าได้รับคำปราศัยจากพี่กี่ประโยคหากวันนี้หนูไม่ด้านหน้าขอให้พี่มาเดินเล่นกันก่อนและหากอาเกตไม่ขยันขยอหนูก็คงไม่ได้อยู่ใกล้ๆพี่ทัศน์อย่างที่หนูเคยฝันแล้วก็ต้องการพบเหลือเกินเช่นนี้หรอกเดี๋ยวนี้พี่ทัศน์เกลียดระพีของพี่เหลือเกินเหรอคะระพีมีประโยชน์อะไรที่คุณต้องรื้อฟื้นเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาอีกในเมื่อคุณมีทาดาที่จะต้องแต่งงานด้วยในไม่ช้านี้มีประโยชน์อะไรที่จะพูดถึงมันนอกจากความระทมขมขื่นและความปวดร้าวของจิตใจที่ทวีขึ้นเปล่าระพีโปรดอย่าเข้าใจว่าพี่กำลังเกลียดคุณไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่จะทำให้พี่เกลียดและลืมคุณได้พี่ยังรักคุณอยู่และคงรักเช่นนี้ไปจนชั่วชีวิตดับอย่างไรก็ตาม
มันจะมีประโยชน์อะไรเหลืออยู่อีกที่จะพูดถึงมันในเมื่อทราบอวสานของมันดีอยู่แล้วเช่นนี้ทำไมคะหนูไม่ได้รักทาดาพี่ก็ทราบการมั่นของเราเกิดขึ้นจากความเห็นชอบของผู้ใหญ่เท่านั้นเองทำไมพี่ทัดคิดว่าเรายังเป็นเด็กซึ่งจะต้องทำตามความปรารถนาของผู้ใหญ่เสมอไปเท่านั้นหรอแววตาของชายหนุ่มกระด้างขึ้นมาอย่างกระทันหันคุณหมายความว่าเราอาจจะแต่งงานกันโดยจดทะเบียนสมรสอย่างเงียบๆโดยไม่นำพาต่อทาดาต่อการมั่นและความเสียหายความอับอายขายหน้าของผู้ใหญ่ของคุณอย่างนั้นเหรอเหลวไหลละพีคุณยังเป็นเด็กมากเหลือเกินเป็นเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจว่าชีวิตและความรักของคนเรามีความหมายถึงอะไรสีน้ำตาลเข้มของดวงตาที่แข็งกระด้างของชายหนุ่มเมื่อครู่เสื่องซึมลงไปอย่างเห็นได้ชัดในชั่วขณะเดียวที่เขาเหลือบมองใบหน้าที่ซีดเซียวและเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมของเด็กสาวผู้นั้นเขาก้มศีรษะลงอย่างช้าๆอย่างรันทดและเงียบงันไปนานก่อนที่จะเอ่ยขึ้นใหม่คุณคงจะเหนื่อยละพีนั่งลงบนขอนไม้นั่นก่อนสิดีเหมือนกันเราได้อยู่ใกล้ๆกันเช่นนี้อีกก่อนที่คุณจะจากพี่ไปยังไม่มีโอกาสจะได้พบเมื่อคุณแต่งงานไปแล้วกับทาดาด้วยความเงียบงันระพีสุดตัวลงนั่งบนขอนไม้นั้นอย่างอ่อนแรงลมแห่งรุ่งอรุณผัดอู้มาจากฟ้าทางทิศตะวันออกหอบกลืนรวงข้าวที่กำลังสุกงอมของชาวไร่ซึ่งหยอดไว้กลางที่ของเขามาติดกับกลิ่นสาบของเป็ดและไก่ซึ่งกำลังกิ้วก้าวอยู่ในลานกว้างใบไม้สีน้ำตาลปลิวอยู่กลางอากาศและนานๆครั้งไก่ป่าจะเพรียกขันจากคบไม้สูงในป่าที่ติดกับไร่เสียงเยือกเย็นมาด้วยชายหนุ่มยกมือที่เกือบจะสั่นชี้ให้ระพีดูภาพที่กำลังขึ้นตรงหน้าภาพของชาย 4-5 คนซึ่งทั้งเนื้อทั้งตัวมอมแมมและมีละอองสีขาวติดอยู่เต็มหลังขณะที่สารบนแบกลำอ้อยมัดยาวๆแล้วก็หนักจนหลังงอขึ้นบรรทุกบนเกวียนบางเล่มเอียดอาร์ตไปแล้วบนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นสีแดงภาพของควายที่ติดไถเดินวนเวียนกลับไปมาบนพื้นที่ซึ่งเจ้าของเตรียมไว้สำหรับลงถั่วลิสงเมื่อครั้งหนึ่งที่ฝนโชยลงมาภาพของชายหน้าดำเกรียมซึ่งกำลังโค่นไม้ใหญ่ด้วยขวานเพียงเล่มเดียวอย่างอดทนบึกบึนและภาพของหญิงชนบทริมฝีปากดำไปด้วยคราบหมากที่เปลือยอกตำข้าวอยู่ใต้ถุนบ้านขณะที่ลูกเล็กๆ 5-6 คนเนื้อตัวมอมแมมวิ่งอยู่รอบๆเหล่านี้คือส่วนประกอบของชีวิตที่เราภาคภูมิใจกันว่าเป็นอิสระเสรีจากการที่จะมีผู้ใดผู้หนึ่งย่างเข้ามาและนั่งบัญชาอยู่เหนือหัวเป็นอิสระเสรีจากพันธะที่ผูกตนไว้กับกฎเกณฑ์ของสังคมมนุษย์ไม่ต้องสงสัยชีวิตกลางแจ้งของชาวนาเช่นนี้ได้ให้สิ่งอันเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ดังกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิเพียงใดแต่ก็เช่นที่คุณกำลังเห็นนั่นแหละระพีเราทุกคนมีส่วนเฉลี่ยทั่วกันในความภาคภูมินั้นเรารู้กันดีว่ามันต้องการแรงงานที่หนักความอดทนและแรงเงินที่ยิ่งใหญ่เพียงใดสำหรับจะแลกเปลี่ยนหากเราไม่สามารถจะเอาบ่าเข้าไปรับงานนั้นได้เองภาพที่คุณเห็นเหล่านั้น
เป็นภาพเดียวกับภาพชีวิตของพี่เพียงแต่ว่าพี่อาจจะมีเงินทุนมากกว่าเขาพอที่จะหลีกเลี่ยงบางสิ่งบางอย่างจากภาพเหล่านั้นไปได้แต่อย่างไรก็ดีเกือบทั้งหมดที่เป็นความหมายของชีวิตพี่ต้องดำเนินไปด้วยแบบอันเดียวกับเขาไม่แตกต่างไม่ผิดเพี้ยนไปเลยใต้ฟ้าสีน้ำเงินผืนเดียวกันนี้ท้ายเม็ดฝนที่ตกลงมาอย่างโชคโชนใต้เปลวแดดที่ร้อนกล้าและบนอาณาจักรแคบๆของผืนแผ่นดินที่แตกระแหงแห่งเดียวกันเราได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไม่ปริปากแม้ความวิปริตของดินฟ้าอากาศความผันแปรของธรรมชาติจะได้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเรารู้ดีว่าความอดทนเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราต้องการในสถานการณ์เช่นนี้แสงสีของโรงละครโรงมหรสพปราศจากความหมายสำหรับทุกคนความสุขอย่างเดียวที่เรามีอยู่และจะหาได้ในชีวิตเช่นนี้อยู่ที่ความดิ้นรนของจิตใจและยินดีในสิ่งที่ตัวมีอยู่แล้วเท่านั้นเองระพีเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วก็จับตาอยู่กับใบหน้าสีเข้มของทัดเธอยิ้มอย่างอิดโปรยพี่ทัดกำลังจะบอกหนูใช่ไหมคะว่าหากพี่จะได้แต่งงานกับหนูจริงๆหนูจะทนไม่ไหวจากการบีบบังคับของสภาพการเหล่านี้และพี่ทัดกำลังบอกหนูอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะว่าหนูเป็นคนอ่อนแอฉาบฉวยเช่นเดียวกับชาวพระนครทั้งหลายที่มีชีวิตวนเวียนอยู่กับความฟุ้งเฟ้อที่พี่รังเกียจจะเลือกเขาขึ้นมาเป็นคู่ชีวิตอีกฝ่ายสั่นศีรษะพยายามให้ใบหน้าที่ซีดเซียวของเขาปรากฏยิ้มขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่มันช่างเป็นยิ้มที่เต็มไปด้วยความทรมานอะไรเช่นนั้นหากไม่มีทาดาระพีหากไม่มีทาดาพี่คิดว่าจะไม่ยอมให้คุณพูดประโยคนี้เป็นอันขาดแต่สองปีในไร่พนมวันทำให้พี่ทราบดีว่าระหว่างทาดากับพี่ใครควรจะเป็นผู้ถือสิทธิ์ในเจ้าสาวอันแสนหวานเช่นคุณนั้นแต่งงานกับทาดาเถอะเพื่อตัวของคุณเองและเพื่อความสุขในความสมปรารถนาของผู้ใหญ่ฝ่ายคุณนั้นด้วยอย่าให้ความรักทำลายความสวยสดงดงามของชีวิตและเกียรติยศเกียรติคุณของผู้ใดเลยจำไว้ระพีของพี่ความรักเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปในเมื่อฝ่ายหญิงเต็มใจที่จะฉีกประเพณีแล้วก็อยู่กับฝ่ายชายแต่ฝ่ายชายกลับไม่มองเช่นนั้นพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกับเรื่องสั้นแสงระวีดับจากหนังสือชั่วชีวิตโดยออุดากรThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็มาถึงช่วงที่2นะคะเรื่องนี้ก็ชนชั้นอีกแล้วครับพี่เหมือนกับว่าทาดาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีฐานะมากกว่าใช่ครับมากกว่าทัดก็เป็นคนที่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะใช่ครับพี่ก็จะมองอะไรที่กว้างกว่าแต่จริงๆฝ่ายหญิงนี่ก็ค่อนข้างจะสื่อความหมายที่ชัดเจนว่าพร้อมจะหนีตามไปด้วยถ้า
ถ้าเกิดฝ่ายชายตกลงใจนะคะแต่ฝ่ายชายก็ยังไม่ตัดสินใจแบบนั้นในเรื่องนี้เหมือนกับว่าฝ่ายหญิงนี่น่าจะมีอายุประมาณคือเขาใช้คำว่าเด็กสาวครับถ้าในสมัยก่อนก็อาจจะประมาณ18ไหมไม่น่าจะเกินนั้น16 17 18นะคะซึ่งยุคนั้นสมัยนั้นก็ถือว่าก็โตพอที่สามารถจะแต่งงานออกเรือนได้แล้วสังคมไทยสมัยก่อนนี้ไม่มีคำว่าวัยรุ่นนะคะมีวัยเด็กแล้วก็โตเลยครับ17 18นี่ก็เป็นพ่อเป็นแม่คนกันแล้วนะคะสมัยก่อนครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะว่าความรักของทั้งคู่เนี่ยคือถ้าดูตามเนี้ยคงไม่สมหวังถ้าดูตามนี้นะครับแต่ว่าจะไม่สมหวังแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของออุดากรนะคะที่จะทำให้เราติดตามไปว่ามันมีประเด็นอื่นประเด็นใดอีกหรือไม่หรือว่าจะมีประเด็นไหนที่หักมุมไปจากความคาดหวังไปจากการคาดการณ์ของคนอ่านสำหรับในตอนนี้นะคะเรื่องสั้นของออุดากรเท่าที่เราดูอยู่เนี่ยก็น่าจะอีกประมาณสักไม่เกิน4ตอนละครับผมไม่น่าเกินนั้นค่ะเราได้เล่าทั้งหมดก็ประมาณทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะก็น่าจะประมาณ21เรื่องนะคะตามรวมเรื่องสั้นในหนังสือที่เป็นหนังสือปกแข็งของสำนักพิมพ์ศรีปัญญาที่ใช้ชื่อว่าชั่วชีวิตค่ะครับออุดากรก็เป็นนักเขียนคือเป็นนักเขียนที่มีชีวิตเหมือนกับเรื่องสั้นที่เขาเขียนโศกเศร้าไม่สมหวังไม่สมหวังมีความรันทดมีความผิดหวังมีความขมขื่นแล้วก็มีตอนจบที่ทำให้ผู้เขียนเนี่ยกลายเป็นตำนานคือไม่ตายเพราะว่าเขาได้ตายตั้งแต่ตอนอายุ26ปีนะคะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะไปหาหนังสือของออุดากรอ่านได้ค่ะเป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่ได้รับการยกย่องและก็ยอมรับนะคะ เป็นหนึ่งใน15นักเขียนที่เรื่องสั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนังสือที่เป็นหนึ่งในร้อยเล่มที่คนไทยควรจะได้อ่านนะคะก็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวสำหรับคนหนุ่มอายุไม่ถึง26ซึ่งสามารถจะสร้างผลงานได้เป็นระดับตำนานอย่างนี้รายการห้องสมุดหลังใหม่ก็ภูมิใจนำเสนอนะคะในการที่จะนำผลงานดีๆมาเล่าให้คุณได้ฟังกันและถ้าเกิดว่าในช่วงนี้คุณนึกถึงหนังสือเล่มไหนจะเป็นเรื่องสั้นจะเป็นนวนิยายก็สามารถที่จะแนะนำมาได้นะคะเป็นช่วงที่คุณสามารถจะแนะนำแล้วก็อาจจะให้ข้อมูลมานิดนึงนะคะว่าเรื่องที่คุณอยากฟังนั้นคือเรื่องอะไรค่ะก็สามารถที่จะแนะนำมาได้3ช่องทางด้วยกันเหมือนเดิมค่ะครับผมแนะนำติชมหรือว่าติดต่อกันมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับแล้วก็สำหรับชาว YouTube นะครับก็แนะนำกันมาได้ผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปที่ฟังหรือชมได้เลยครับผมหรือว่าจะมาที่เพจของดิฉันเองก็ได้นะคะรัศมีมณีนินค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความนะคะที่ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งความเห็นมาบางท่านก็บอกว่าฟังในขณะรีดผ้าบางท่านก็บอกฟังในขณะทำงานบางท่านก็บอกว่าฟังในขณะที่กำลังขับรถนะคะหรือบางท่านก็อาจจะบอกว่าฟังในขณะที่ถูกกักตัวจากโควิด-19 อยู่ในต่างประเทศก็บอกเป็นข้อมูลแบบนี้ก็จะยิ่งทำให้เราเห็นภาพออกนะคะว่าห้องสมุดหลังใหม่ของเราเนี่ยเป็นประโยชน์กับคุณในสถานการณ์ใดบ้างขอบคุณมากๆเลยค่ะที่สื่อสารมานะคะขอบคุณทุกคนครับ
เอาละถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชีวิตของทัศน์กับระพีกันต่อเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้เนี่ยเขาจะจบลงยังไงคือดูทรงแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะยี่ห้อของอออุดากรคงไม่ให้สองคนนี้สมหวังแน่นอนแต่ว่าจะออกไปในแนวไหนติดตามกันได้เลยค่ะกับตอนจบนะคะของเรื่องแสงระวีดับทันทีที่ทัดปฏิเสธพร้อมอธิบายเหตุผลเด็กสาวก็ผุดลุกขึ้นอย่างลืมตัวริมฝีปากและมือของเธอสั่นระริกแต่หนูรักพี่ทัดหนูจะไม่ยอมไปจากพี่เป็นอันขาดใบหน้าของชายหนุ่มคล้ำจนเกือบจะเป็นสีม่วงเขาเบือนหน้าออกไปจากภาพที่ทรมานใจนั้นอย่างรวดเร็วแล้วก็บอกกับเธอว่าลืมมันเสียระพีลืมมันซะเถอะแล้วอีกไม่นานนักคุณจะพบว่าพี่ไม่มีความสำคัญอย่างใดสำหรับคุณคุณต้องกลับไปและแต่งงานเสียกับทาดาพี่ไม่อาจจะแต่งงานกับคุณได้หรอกระพีไม่อาจแม้แต่จะหวังเพราะว่าอย่างน้อยเดี๋ยวนี้พี่มีบานเย็นอีกคนนึงที่จะต้องคิดถึงบานเย็นลูกสาวของผู้ใหญ่พาที่ก้าวเข้ามาในชีวิตของพี่ภายหลังที่พี่ได้ทราบข่าวมั่นของคุณและรู้ตัวว่าคุณหลุดลอยไปแล้วอย่างไรสำหรับความหวังลมรุ่งอรุณที่พัดอู้อยู่เมื่อครู่หยุดพัดไปอย่างกะทันหันใบไม้เกาะนิ่งแน่นไม่ไหวติงเหมือนอย่างเดิมทั่วบริเวณนั้นมีเพียงเสียงเพรียกขานเยือกเย็นของไก่ป่าที่จะล่องลอยมาจากคบไม้สูงไกลออกไปเท่านั้นยิ้มเยือกเย็นปรากฏเป็นครั้งแรกบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความขมขื่นและทรมานของเด็กสาวผู้นี้เท่านั้นเองเธอพึมพำขณะที่มองใบหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยดวงตาที่ส่งประกายของความถือดีเท่านั้นเองคือเหตุผลที่สรุปลงได้ของเจ้าของไร่พนมวรรณพี่ทัศน์น่าจะทราบดีนี่คะว่าเหตุผลนี้เป็นเหตุผลประการสำคัญที่ควรจะกล่าวอ้างเสียแต่แรกแทนที่จะวกเวียนให้เยื่อเยอะไปเปล่าๆเสียงครางของเครื่องยนต์ดังขึ้นมาตามถนนสายนั้นทัดจับตาอยู่กับหน้ากระโปรงรถเชฟสีเขียวแก่ซึ่งวาววับอยู่กลางแสงแดดอย่างเหม่อและเลื่อนลอยหญิงสาวขยับตัวเมื่อตัดสินใจรถคุณเชิดอยู่ถัดไร่พี่ทัดไปใช่ไหมคะเขาคงกำลังจะกลับไร่พี่ทัดช่วยฝากหนูไปกับเขาด้วยคนสิหนูเดินกลับไม่ไหวเรามากันไกลไม่น้อยอีกฝ่ายก้มศีรษะรับอย่างเสื่องซึมดีเหมือนกันคุณกลับรถคันนี้และเมื่อถึงไร่พนมวรรณแล้วกรุณาบอกพี่เกียรติด้วยว่าพี่มีธุระจะต้องไปหากำนันชาญบางทีอาจจะกลับบ้านค่ำท่ามกลางเสียงครางของเครื่องยนต์และเสียงลมแห่งอรุณรุ่งที่เริ่มพัดกระพือผ่านไปใหม่ทัดได้ยินเสียงเด็กสาวดังแว่วขึ้นคล้ายกับล่องลอยมาจากที่หนึ่งที่ใดที่ไกลเหลือเกินจากที่นั่นพี่ทัศน์คงไม่ต้องลำบากถึงอย่างนั้นเปล่าค่ะเอียไปเลยบ้านกำนันชาญมันคงไกลและทรมานตัวเปล่าๆเมื่อหนูทราบว่า
เจ้าของไร่พนมวันเขาเกลียดหน้าและหลีกเลี่ยงอย่างไรที่จะพบปากับหนูให้หนูเป็นผู้ไปเสียจากที่นี่จะดีกว่าโปรดอย่ากังวลว่าหนูจะอยู่ที่นี่ต่อไปให้เป็นที่เกะกะรำคาญของพี่ทัศน์หนูจะกลับกรุงเทพเร็วที่สุดอาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นมะรืนนี้ซึ่งแล้วแต่ว่าท่านเจ้าของไร่พนมวันจะเอื้อเฟื้อเอารถออกไปส่งเมื่อใดเสียงสะอื้นของเด็กสาวผู้นั้นทำให้ทัดหันกลับมาคล้ายกับคนละเมอแต่ก่อนที่จะรู้ตัวว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาก็พบว่าในอุ้งมือของเขาปรากฏแหวนทองคำเกลี้ยงๆวงหนึ่งซึ่งยัดเยียดมาจากมือขาวเล็กๆของระพีนี่แหวนของพี่ทัดกรุณารับกลับไปเสียด้วยครั้งหนึ่งหนูคิดว่าหนูควรจะเป็นผู้ถือสิทธิ์ในแหวนวงนี้ไปจนตลอดชีวิตเพราะว่าเป็นแหวนที่หนูได้มาจากคนที่หนูรักมากเหลือเกินรักมากเท่าตัวหนูเองแต่กระทั่งเดี๋ยวนี้หนูจึงทราบว่าตัวไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นรับกลับไปด้วยค่ะพี่ทัศน์แล้วก็จงมอบให้กับบ้านเย็นบอกเขาด้วยนะคะว่าให้เขารักแหวนนี้ให้มากเท่ากับที่หนูเคยรักแล้วก็อย่าให้มีอุปสรรคอย่างใดเลยแม้มันจะมาในรูปของลาภบรรณาการทรัพย์สมบัติหรือเกียรติยศเกียรติคุณอย่างไรก็ตามซื้อมันไปจากนิ้วของเขาได้อย่างที่หนูกำลังสูญเสียมันไปในขณะนี้ใต้ต้นบุญนาคซึ่งทอดกิ่งต่ำลงมาแล้วปรากฏสีเหลืองอัมพายของดอกดวงที่ออกสะพรั่งอยู่นั้นทัดคุกเข่าอยู่ต่อหน้าเด็กหญิงอายุ7ขวบผู้หนึ่งเขาลูบคลำแหวนทองคำเกลี้ยงๆซึ่งเพิ่งคล้องลงไปในสายสร้อยเส้นเล็กของเด็กหญิงเมื่อครู่นี้เองอย่างเลื่อนลอยและอย่างโศกสลดแหวนวงนี้อาทัดเคยสวมให้กับนิ้วของคนที่อาทัดรักมากเหลือเกินและคิดว่าคงจะรักเข้าไปเช่นนี้ตลอดไปจนชั่วชีวิตเมื่อครั้งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้อาทัดให้เธอเพราะเป็นความปรารถนาของคนที่อารักคนนั้นเขาสั่งให้บอกเธอด้วยว่าอย่าให้มีอุปสรรคในรูปอะไรเลยมาซื้อมันไปจากเธอแต่อาทัดคิดว่าเมื่อเธอโตขึ้นเธอจะมอบให้กับคนที่เธอรักก็ได้แต่เธอต้องบอกอาบ้างนะอาทัดซึ่งจะแก่แล้วในขณะนั้นเพื่ออาทัดคงจะทราบว่าคนรักของเธอรักเธอมากและกล้าพอที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตให้กับคนที่ตัวรักได้อย่างอาทัดของเธอหรือเปล่าดวงตาที่ดำสนิทปราศจากเดียงสาของเด็กหญิงผู้นั้นจับเป๋งอยู่กับริมฝีปากของทัดอย่างไม่เข้าใจชายหนุ่มยิ้มอย่างขมขื่นก่อนจะกล่าวกับเด็กหญิงว่าไปเธอบ้านเย็นไปอวดคุณพ่อของเธอที่ยืนอยู่นั่นเธออาจจะไม่เข้าใจอะไรเลยในขณะนี้แต่อีกไม่นานนักเธอจะรู้เองทั้งหมดเด็กน้อยผู้นั้นวิ่งตือพระออกไปจากเขาชายหนุ่มทรงกายขึ้นยืนอย่างเชื่องช้าและจับตาอยู่กับสีของฟ้า
ซึ่งกำลังเปลี่ยนไปอย่างมหัศจรรย์ด้วยอิริยาบถที่เยือกเย็นและสงบนิ่งเขายืนอยู่เช่นนั้นไม่เอาใจใส่ต่อเสียงตะโกนเรียกของผู้ใหญ่พาบิดาเด็กหญิงผู้นั้นไม่เอาใจใส่ต่อความขมุกขมัวของราตรีที่กำลังคืบคลานเข้ามาแต่อย่างใดไม่มีใครทราบว่าเขากำลังคิดอะไรอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นจะมีก็แต่ตัวของเขาเองเท่านั้นที่จะบอกได้ถูกแต่ครั้งหนึ่งที่แสงระวีลำสุดท้ายดับวูบลงไปให้กับความมืดสนิทของคืนเดือนรามท่ามกลางกลิ่นหอมเยือกเย็นของดอกบุญนาคเช่นนั้นเขายิ้มออกมาอย่างปวดร้าวระพีพระบนสวรรค์เท่านั้นทราบว่าพิทักษ์ของคุณได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดแล้วเพียงใดเขาพึมพำออกมาท่ามกลางความเงียบสงัดของราตรีที่ไร้แม้แต่ประกายดาวท่าเสาพฤหัสบดีที่10กุมภาพันธ์2492พิมพ์ครั้งแรกในเริงรมรายสัปดาห์ปี2492เป็นไงบ้างคะคุณผู้ฟังคุณจิตรินสำหรับเรื่องสั้นเรื่องนี้บอกแล้วว่าเราไม่สามารถจะคาดเดาได้เลยแม้แต่เราอาจจะคาดเดาได้ว่าเรื่องนี้มันคงไม่สมหวังแน่ๆครับแต่เขาก็จะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนอ่านรู้สึกเอ๊ะแปลกใจอยู่ดีนะคะครับสรุปว่าเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความรักที่แท้จริงไหมก็ได้ว่าเป็นความเสียสละที่แท้จริงดีกว่าครับพี่ต้องเสียสละเพื่อคนที่เรารักเพื่อให้เขามีอนาคตที่ดีกว่าแล้วก็ทำให้เขาตัดใจได้ครับไม่เสียใจมากจนเกินไปปรากฏว่าบานเย็นอายุแค่7ขวบครับบางทีใครจะไปรู้ได้นะเอ่ยขึ้นมาแบบที่ทำให้อีกฝ่ายคิดไปเองใช่ซึ่งบางทีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนก็ทะเลาะกันด้วยการคิดไปเองจากข้อมูลบางส่วนครับที่เราไม่รู้ทั้งหมดแล้วเราก็คิดไปเองตามสิ่งที่ตามแนวโน้มของอารมณ์ที่โน้มนำทำให้เราคิดไปอย่างนั้นอยู่แล้วพอพูดถึงผู้หญิงก็ต้องคิดถึงผู้หญิงที่จะมาแทนที่บานเย็นจะเป็นใครไปไม่ได้แสงระวีระพีเนี่ยก็คงจะนึกไปถึงว่าบานเย็นก็น่าจะเป็นสาวชาวบ้านที่สวยเซ็กซี่มีเสน่ห์ผู้หญิงก็จะจินตนาการไปอ๋อเพราะเหตุนี้นั่นเองโอ้นี่ลูกกำนันพาเลยนะจะเห็นได้ว่าตอนที่ทัดบอกกับระพีเนี่ยเขาบอกอะไรต่ออะไรหลายอย่างครับแต่สิ่งที่ระพีได้ยินเนี่ยระพีได้ยินแค่คำว่าบานเย็นเท่านั้นเองใช่เพราะเขาบอกมาคำหนึ่งว่าเท่านั้นเองครับแสดงว่าในการสื่อสารของคนเราเนี่ยบางทีเราได้ยินแค่บางส่วนเราได้ยินแค่บางคำแล้วเราก็คิดไปเองแล้วเราก็เข้าใจไปเองโดยที่เราไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดที่เขาพยายามสื่อสารออกมาเรื่องสั้นนี้ก็บอกเราอย่างนั้นด้วยนะคะครับแล้วก็คุณทัศน์นี่เขาก็ใช้ประโยชน์จากการตีความเอาเองโดยที่เขาก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้โกหกเธอนะครับก็ถือว่าไม่เศร้าจนเกินไปนะเรื่องนี้พอมีรอยยิ้มตอนท้ายแต่สำหรับเรื่องต่อไปค่ะสิ้นพยาบาทอันนี้ก็อีกแนวหนึ่งเลยนะมีความพยาบาทครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดย
ใช้ฉากแถวๆนครสวรรค์นะคะนครสวรรค์ลับแลอุตรดิตถ์อะไรเทือกนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ออุดากรเนี่ยเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ